ไหนกดกล้องอีกรอบสิขึ้นมาพอจากกล้องปุ๊บมันก็จะลงไปตอนนี้เราก็อยู่กับ Oppo Find X เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเรียกว่า Oppo Find X นะไม่ใช่ Find 10นะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัว product ระดับพรีเมียมของ Oppo เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกิ้งครับนี่เราจะพามาดู Oppo Find X ตัวจริงนะออกเสียงว่า Find X นะไม่ใช่ Find 10แต่อย่างใดตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาในราคายุโรปอยู่ที่ 40,000 บาทนั่นเองก็คือ999ยูโรนะตัวเครื่องของเขาเนี่ยมีหน้าจอที่แบบว่าแทบจะเต็มหน้าจอทั้งหมดเขาบอกว่าตัวขอบข้างๆเนี่ยก็โค้งเหมือนกันนะจอโค้งอ่ะ2ด้านเลยสำหรับตัวนี้หลายคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันแบบเป็น Android version อะไรนะตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android version 8.1 แต่ว่าตอนนี้มีการทดสอบ Android P Beta อยู่นะมาพร้อม ColorOS version 5.1 RAM เนี่ยมาที่8แล้วก็ตัว ROM เนี่ยจริงๆแล้วตัวที่ขายจะเป็นตัว256 กิกนะแต่ว่าตัวที่โชว์เนี่ยเป็นตัว128นะคุณผู้ชมก็ต้องดูกันไปตัว Gesture ทุกคนเห็นว่ามันสามารถใช้ Gesture แบบเต็มจอได้นั่นเองนะคราวนี้อยากรู้มากเวลากล้องอ๋อพอกดปุ๊บในกล้องมันออโต้ขึ้นมาให้เลยอ๋อมันขึ้นมาเลยพร้อมกันคุณผู้ชมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะไม่ต้องแบบเลือกคือกดปุ๊บเนี่ยมาเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเข้าท่าดีนะพอเราออกปุ๊บไหนลองออกซิออกไปหน้าโฮมปุ๊บตัวกล้องก็จะลงมาเองเข้าท่าอยู่นะไหนกดกล้องอีกรอบซิขึ้นมาพอจากกล้องปุ๊บมันก็จะลงไปตัวนี้เขาบอกมีการทดสอบความทนทานแล้วทั้งหมด 300,000 ครั้งเขาบอกว่าใช้ได้รวมๆ5ปีเลยถึงจะเสียแต่ว่าคนที่ใช้ Oppo Entry ก็บอกนะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มอเตอร์ส่วนใหญ่หลายๆคนก็ยังไม่เสียนะนั้นเรื่องความทนทานมันก็จะเป็นจุดเด่นพอสมควรเลยเหมือนกันสำหรับตัวเครื่องก็ซอฟต์แวร์อะไรก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ของทาง Oppo นั้นใหม่ก็คือตัวโอโมจินั่นเองนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน่าดูเป็นเป็ดอยู่แต่ว่าตอนนี้โดนกล้องบังอยู่นะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่ากล้องบังหน้าน่าดูอยู่นั่นเองนะโอเคหน้าก็อ้าปากอะไรก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมมีหมามีแมวมีตัวอะไรเนี่ยปลาปักเป้ามีสิงโตด้วยโอเคเลยเดี๋ยวพอกลับมาเสร็จปุ๊บกล้องมันกลับเข้ามาเองเลยก็ตัวนี้อย่างที่บอกทุกคนไปนะประมาณ 40,000 บาทใครชอบไม่ชอบยังไงก็ลองดูละกันและนี่คือเครื่องสีฟ้านะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยมีความพรีเมียมสูงแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนไปว่ามันเป็นมือถือที่ถูกวางโปรดักต์เอาไว้ให้อยู่ในระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักเกินไปเลยนะกำลังดีมากแล้วส่วนสัดส่วนของหน้าจอที่เต็มเนี่ยต้องมาดูทีนึงว่าตอนรีวิวเนี่ยเวลาใช้งานนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับการเปิดตัว 40,000 บาทก็น่าจะไม่ใช่ราคาจริงที่ขายในเอเชียนะคุณผู้ชมอันนี้กล้องหน้ามันตอนแรกมันจะเบลอหน่อยเพราะว่าน่าจะมีคนจับเยอะนะแล้วมันก็มัวหน่อยกล้องมันอยู่ข้างหน้านะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็สำหรับใครที่ชอบตัวนี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าสื่อไทยมาเปิดตัวอย่างนี้มันก็ต้องขายในไทยแหละแต่ว่าราคาจะเปิดที่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่แน่ใจจริงๆน่าจะสัก 30,000 น่าจะเห็นได้ละมั้งเพื่อนๆล่ะคิดว่าราคาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกนะดุดข้างล่างนิดนึงแล้วกันเนาะไปแล้วสำหรับวันนี้นะดุดล่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า